นี่ก็เป็นทุ่งดอกทิวลิปนะครับก็เรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์ของงานนี้เลยนะครับขออนุญาตสัมผัสหน่อยนะครับดอกจริงเลยนะครับสวยเลยอ่ะมีหลายสีมากเลยก็คือถ้าใครมาที่งาน Charming เชียงใหม่ Flower Festival เนี่ยก็ต้องมาที่จุดนี้นะครับสวัสดีครับนัท Learning Notebook ตอนนี้ผมก็อยู่ที่เชียงใหม่นะครับอยู่ที่งานเชียงใหม่ Charming Flower Festival นะครับจัดที่สวนเฉลิมพระเกียรติอยู่ตรงข้ามกับสนามกีฬา700ปีนะครับก็เป็นทุ่งดอกไม้สวยงามงานนี้ก็จัดวันที่1ถึง15กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่5นะครับแล้วเดี๋ยวก็พรุ่งนี้เช้าก็จะมีการแข่งขันวิ่งมาราธอน Charming Flower อันนี้ด้วยนะครับงานนี้ก็จัดโดยอบจ.เชียงใหม่นะครับแล้วก็มี Jog Enjoy ร่วมออกไนซ์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของงานกันครับนี่ก็กำลังเตรียมงานกันอยู่เลยจ็อกแอนจอยนะครับพี่พอดีตอนนี้ก็กำลังเตรียมงานอยู่นะครับเตรียมงานอยู่ดิสวัสดีพี่เคไงวันนี้มาจริงๆเมื่อคืนเขามีงานอยู่เราก็เลยลงเมื่อคืนเราเสร็จกัน4ทุ่มกว่าดอกไม้ต้นไม้นี่เป็นทางอบจอบจดิของเราก็เตรียมในเรื่องวิ่งการจัดการเรื่องวิ่งงบของอบจหมดแหละครับครับได้ได้โอเคงั้นเดี๋ยวผมก็มารับบิ๊บรอแป๊บนึงเดี๋ยวตรวจ ATK พนักงานก่อนแต่ที่นี่ก็ตรวจ ATK ฟรีครับฟรีครับอันนี้ก็คือทางจ๊อกอบจทางอบจงบร่วมมืออบจครับดีครับเพราะบางงานเขาก็มีเก็บตังค์คือมีอะไรถ้ามีตังค์ก็ถูกๆก็80นะครับอันนี้แบบงบอบจเขาให้มาเราก็ตรวจฟรีครับได้ครับก็โอเคครับเดี๋ยวคุณสัญญาณก็ดำเนินการต่อแล้วเดี๋ยวตอนตรวจตอนอะไรไปเดี๋ยวอาจจะมีทักกันอีกสักรอบนึงได้ครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้ก็ทางทีมงาน Jog Enjoy ก็กำลังเตรียมงานนะครับเตรียมการจัดการกันเต็มที่เลยทีมงานก็หลายคนเลยนะครับก็ดูแล้วงานนี้ก็น่าจะเพียบพร้อมเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีตรวจ ATK ฟรีด้วยนะครับซึ่งก็ดีมากเลยนะครับเมื่อกี้คนที่คุยเมื่อกี้ก็คุณสายัน Jog Enjoy นะครับเดี๋ยวก็ไปถ่ายชมซุ้มต้นไม้ที่ทางอบจ.เขาจัดการเอาไว้สักหน่อยนึงนะครับด้านหน้านี้แล้วครับที่มองเห็นไกลๆนั่นก็คือดอยสุเทพนะครับสวยงามมากเลยนะเดี๋ยวถ้าวิ่งเสร็จพรุ่งนี้แล้วก็คาดว่าจะไปขึ้นดอยสักหน่อยนะครับไหนๆก็มาเชียงใหม่แล้วอำเภอสันกำแพงตรงนั้นก็เป็นสวนดอกไม้อำเภอสันทรายอันนี้อำเภอสารถีอันนี้อำเภอหางดงอ้าวอำเภอหางดงมีพระเอกด้วยตัวเมียตัวผู้ครับเนี่ยตัวผู้ค่ะชื่ออะไรครับลิชชี่ค่ะลิชชี่มองกล้องอ้าวลิชชี่มองกล้องหน่อยรูปได้ไหมครับลิชชี่กึ้งกึ๊ดลิชชี่ขนนุ่มมากเลยอ่ะเพิ่งอาบน้ำมาเลยป่ะฮะหรือนุ่มอย่างนี้อยู่แล้วเว้ยขนยังกับปุยนุ่มปุยนุ่นอันนี้อำเภอหางดงนะครับอันนี้ก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ช้างสีชมพูอันนี้ก็ดอยสะเก็ดนะครับก็สวยงามนะครับก็เรียกว่าเป็นขบวนรถบุพชาติก็สวยงามตื่นตาตื่นใจนะครับมนต์เสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามจุดนี้ก็น่าถ่ายรูปมากเลยนะครับชาร์มมิ่งเชียงใหม่ Flower Festival มนต์เสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามนะครับอ
ป็นสวนเฉลิมพระเกียรตินะครับอยู่ตรงข้ามกับสนามกีฬา700ปีตอนนี้เขาก็จัดงานมนต์เสน่ห์ไม้งามเชียงใหม่นะครับก็มีการเอาดอกไม้มาประดับในสวนนะครับแล้วก็จะมีป้ายบอกด้วยว่าเป็นดอกอะไรอะไรเงี้ยนะครับก็เรียกว่าพิทูเนียก็ได้ความรู้ด้วยนะครับเสี้ยนฝรั่งก็ลิ้นมังกรนะครับนี่ดอกอะไรเสี้ยนฝรั่งนะครับสวยงามนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีบึงด้วยนี่ก็ดอกบานชื่นแพรทองนะครับก็จะมีซุ้มนะซุ้มตรงบึงนี่ก็จัดดอกไม้ไว้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีบึงโอ้กว้างขวางนะครับพูดถึงก็ปกติตรงนี้ก็ร่มรื่นอยู่แล้วนะครับถ้าดูอย่างเงี้ยเนี่ยมาวิ่งออกกำลังกายได้เลยแล้วช่วงนี้ก็มีจัดงานไม้งามเชียงใหม่ด้วยก็ยิ่งน่ามานะครับพูดถึงถ้าใครอยู่เชียงใหม่แล้วเนี่ยก็ควรจะมานะครับส่วนใครที่ได้ลงงานวิ่งเอาไว้เนี่ยผมว่าก็วิเศษเลยนะครับก็เรียกว่าได้มาวิ่งด้วยแล้วก็ได้มาชมไม้งามเมืองเชียงใหม่ด้วยนี่เขาปลูกไว้รอบบึงเลยนะครับยาวเต็มพื้นที่ไปเลยนะครับก็ถ่ายย้อนแสงอาทิตย์สักหน่อยนะครับก็ชมบึงกว้างๆก็เป็นธรรมชาติมากเลยนะครับนะถ้าใครอยู่แถวเชียงใหม่นี่ก็มาเลยนะครับเข้ากันเลยนะครับเดินอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ดอกไม้งามชาร์มิ่งเชียงใหม่ Flower Festival 2022จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับจัด 1-15 กุมภาพันธ์ใครอยู่แถวนี้ใครอยู่เชียงใหม่หรือบริเวณใกล้เคียงก็แวะมาได้นะครับดับไฟด้วยนะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนเนี่ยก็คงจะสวยงามน่าดูเลยแล้วก็ตอนเช้ามืดพรุ่งนี้ที่จะมีงานวิ่งเนี่ยไฟก็คงจะสวยงามมากเลยนะครับโอ้ยตรงนั้นมีไอน้ำด้วยก็มีคนมาถ่ายรูปตามจุดไฮไลท์ต่างๆกันนะครับก็คือมาออกกำลังกายแล้วก็ถือโอกาสถ่ายรูปไปด้วยบิโกเนียเล็กสมอลบิโกเนียโอ้ยังมียาวไปนู่นเลยนะครับยังมียาวไปนู่นครับอ้าวลิชชี่ว่าไงเจอกันอีกรอบนี่ก็ทุ่งไฮเดนเยียนะครับแพรทองแล้วก็ลิลลี่โอเคอันนี้ก็สวยงามมากเลยนะครับมุมนี้ก็น่าถ่ายรูปบิโกเนียบิ๊กว้าว
บีโกเนียดอกซ้อนอันนี้ทุ่งดอกทิวลิปป่ะครับเนี่ยนี่ก็เป็นทุ่งดอกทิวลิปนะครับก็เรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์ของงานนี้เลยนะครับขออนุญาตสัมผัสหน่อยนะครับดอกจริงเลยนะครับสวยเลยอ่ะมีหลายสีมากเลยถ้าดูอย่างนี้ก็สี่สีนะครับแดงเหลืองขาวแล้วก็แดงอมฟ้าชมพูนี้นะครับก็คือถ้าใครมาที่งานชาร์มิ่งเชียงใหม่ Flower Festival เนี่ยก็ต้องมาที่จุดนี้นะครับนี่ก็เป็นทุ่งดอกทิวลิปนะครับที่งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งาม Flower Festival 2022นะครับก็จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีทาง Job Enjoy มาร่วมจัดกิจกรรมวิ่งด้วยนะครับก็เรียกว่าสวยงามมากเลยนะครับทั้งความกว้างขวางของพื้นที่แล้วก็ต้นไม้ดอกไม้ที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีเสียงเพลงด้วยซาเลียอันนี้กระดุมทองนะครับ Little Yellow Star เทียนนิวกินีเป็นอย่างนี้นะครับ Big Blue Salvia ซาเวียนะครับทุ่งพิทูเนียทานตะวันแต่ตรงริมบึงนี่ทานตะวันเยอะเลยนะครับก็จะมีQR code ตรงแต่ละต้นด้วยนะครับก็คงจะลิงก์เข้าไปดูข้อมูลของดอกไม้เหล่านั้นนะครับอันนี้ก็สร้อยไก่เซโรเซียพรูโมซาเป็นอย่างนี้เองเหรอเนี่ยสร้อยไก่ก็เรียกว่าได้ความรู้เรื่องดอกไม้ด้วยนะครับรถฟางก็วิ่งชมสวนซะหน่อยนะครับเป็นไฮไลท์เลยนะเพราะว่าเป็นทุ่งแล้วก็มีดอกไม้ล้อมรอบเลย
ก็จัดโดยอบจ.เชียงใหม่นะครับจุดนี้น่าสนใจเลยนะครับก็มีบันไดให้ขึ้นไปนะครับว้าวโอ้โหก็เสียวเหมือนกันนะมันจะกระดกไหมตรงนี้ก็เห็นบรรยากาศล้อมรอบลายรอบๆของทุ่งดอกไม้ที่งานนี้เลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 8:30 แล้วนะครับมีรถต้นไม้ข้างหลังอันนะครับอันนี้ก็ของอำเภอจอมทองตอนนี้ทาง Jog & Joy ก็กำลังเตรียมงานที่จะจัดการแข่งขันวิ่งกันอยู่นะครับนี่ก็เริ่มจะตรวจ ATK แล้วนะครับก็มาแล้วเดี๋ยวก็ตรวจ ATK เลยคนก็เริ่มเข้าแถวแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเข้าแถวเหมือนกันเพื่อตรวจ ATK นะครับนักวิ่งมารับบีบแล้วก็ตรวจ ATK อยู่นะครับเตรียมเข้าแถวตรวจ ATK ครับครับก็ถือว่าโชคดีถ้าเป็นวงการอื่นนี่ติดฟุตบอลนี่ติดแล้วติดแถมมาทีมเดียวติดเก็ตแต่คนก่อนอ่ะขอให้นอนด้วยกันเนาะครับก็เหมือนคือคนที่มาวิ่งแบบร่างกายค่อนข้างจะแข็งแรงอ่ะเออฟุตบอลก็แข็งแรงยังติดเลยใช่ครับบางทีมเขาบอกว่าแข่งไม่ได้เลยเพราะว่าประตูไม่มีอ่ะประตูมี3คนติดโพส3คนลงได้มีคนเข้าประตูด้วยแทนที่เราคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ครับเขาบอกแจ้งกระดาษเตือนโอเคครับให้เข้ายุคสมัยเลยเนาะครับเมื่อกี้ก็คุณสายันจ็อกแอนด์จอยนะครับงานนี้ก็วิ่งฟรีด้วยนะครับก็ทางก็ต้องขอบคุณอบจ.เชียงใหม่แล้วก็ทางจ็อกแอนด์จอยด้วยนะครับที่ให้เราได้มีงานดีๆแล้วก็วิ่งฟรีด้วยแล้วก็บรรยากาศสวยงามแล้วก็ได้ชมดอกไม้ด้วยอันนี้ก็สแกนเช็คอินนะครับเมื่อกี้เช็คอินแล้ว 8:58 นี่ก็รันเนอร์ไกด์นะครับก็ทันสมัยเลยนะครับนี่ก็รันเนอร์ไกด์นะครับถ้าเราวิ่งเข้าไปที่มารับแทนเพื่อนหรือเป็นตัวแทนนะคะต้องนำหลักฐานการสมัครของคนที่จะมารับแทนเขาโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนต้องผ่านการตรวจ ATK วันนี้เท่านั้นเพียงวันเดียวนะคะใครที่ไม่มีผลตรวจ ATK ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมทุกกรณีนะคะไม่มีการยกเว้นนะคะเพราะว่าเราจัดกิจกรรมที่มีประชาชนเข้าร่วมมากกว่า500ท่านนะคะก็ชัดเจนนะครับเชิญนักวิ่งท่านแรกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็รบกวนขอเว้นระยะห่างให้ด้วยนะคะได้ไหมได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดงานนะครับใครที่ไม่มีผลตรวจ ATK นะคะสามารถมาตรวจภายในงานได้ฟรีนะคะวันโต๊ะไหนว่างแล้วลูกค้าออกแล้วชมชูป้ายนะก็จัดการได้เป็นระเบียบดีนะครับเวลาการแข่งขันนะคะวันเสาร์และวันอาทิตย์ขอให้เพื่อนนักวิ่งทุกท่านนะคะสวมใส่แมสตลอดเวลานะคะถ้าจะถอดแมสออกได้ก็ต่อเมื่อทานอาหารดื่มน้ำแล้วก็วิ่งออกจากจุดสตาร์ทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีน้องๆนักวิ่งนะคะเก็บแมสให้ท่านหลังออกจากก่อนปล่อยตัวอย่างนี้ดีกว่าก่อนปล่อยตัวนะคะแล้วก็พอเข้าจุดฟินิชนะคะก็จะรับแมสแผ่นใหม่ค่ะสามารถรับได้เลยนะคะวันพรุ่งนี้ครับรับเสื้ออย่างเดียวถ้าเราจัดกิจกรรมนะคะที่มีประชาชนร่วมเป็นจำนวนมากนะคะตั้งแต่500คนขึ้นไปมือสั่น
อันนี้ก็คือตอนตรวจ ATK นะครับเช็ครายละเอียดสมัครแล้วก็เตรียมตรวจ ATK จะมี running guide ให้นะคะได้เจอพี่แล้วหรอครับเจอแล้วครับคือพี่วิ่งด้วยวิ่งด้วยอ๋อวิ่งด้วยเป็นสื่อมวลชนด้วยครับอ๋อโอเคครับกิจกรรมที่คอยนะคะด้วยแล้วก็สื่อมวลชนที่แล้วที่แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับก็อย่าละเอียดดีเลยนะครับในการวิ่งไกลด้วยนะคะในการวิ่งไกลนะคะก็ยังได้เลยนะครับวิ่งไกลได้เลยนะครับเสร็จแล้วครับก็นั่งรอผลตอนนี้ก็นั่งรอผลตรวจ ATK อยู่นะครับผ่านครับเรียบร้อยโอเคขอบคุณครับผ่านแล้วนะครับผลก็มารับเบอร์วิ่ง 21K นะครับอันนี้ก็รับบิ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คชิดระวังเนี่ยเป็นแชมป์เก้าให้เปลี่ยนคนเป็นแชมป์เก้าไปโอเคครับขอบคุณมากก็รับบิ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับกิจกรรมทุกกรณีนะคะไม่มีข้อยกเว้นนะคะอันนี้ก็นักวิ่งมายื่นหลักฐานเพื่อตรวจ ATK แล้วก็รับลิฟต์นะครับได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในการตรวจ ATK นะครับตรวจเสร็จแล้วก็นั่งรอผลนะครับแล้วก็รับลิฟต์ทางอันนี้ก็น่าจะเป็นขวดน้ำที่แจกในเวลาวิ่งนะครับก็เรียกว่าขวดขนาดกำลังทานเลยนะครับก็เรียกว่าเข้ากับยุคสมัย New Normal เลยนะครับขวดไซส์นี้250มิลลิลิตรนะครับกำลังดีเลยนะครับแบบว่าวิ่งปุ๊บโฉบน้ำหยิบกินหมดขวดได้เลยนะครับไม่ต้องทิ้งถ้าเกิดมันใหญ่เกินไปนะครับก็มารับบิ๊บแล้วก็ดูงานดูการเตรียมการแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณสายันจ็อกแอนจอยด้วยนะครับก็เรียกว่าเขาก็เต็มที่กับงานนี้มากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามืดเนี่ยก็มาร่วมงานวิ่งอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ก็กลับก่อนแล้วนะครับก็ชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้งานชามมิ่งเชียงใหม่ Flower Festival กันในคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวก็พบกันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งในงานวิ่งนะครับถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ๆบริเวณจัดงานนี้ก็แวะมาได้เลยนะครับดอกไม้ก็สวยงามมากเลยก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปนี้มาโดยตลอดนะครับนัด Running Notebook ถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับดอกจริงเลยนะครับ